เขาบอกว่าในคลิปนี้คุณผู้ชมมันจะปรากฏสายตาของคนหลายๆคนจากพรรคก้าวไกลและจะมีตาหลายๆคนคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดีๆนะฮะตาของแต่ละคนเหล่านั้นจะมีใครบ้างไหนขอดูหน่อยเออนะฮะเดี๋ยวทีมงานก็อันนี้เป็นภาพที่เขาโพสต์ลงใช่ไหมฮะใช่ฮะโพสต์ลงเป็นคลิปหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลก็เลยมีการทำคลิปเนี้ยนะฮะประมาณ 3-4 นาทีกว่าเนี่ยนะอ่ะดูสายตาแต่ละคนพี่เป๊กดูฮะโอ้ใครบ้างคุ้นมั้ยคุ้นมั้ยฮะก็คุ้นๆนะแต่เขาบอกว่ามีคนนึงที่คุ้นมากที่น่าจะเป็นคนนี้ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นมั้ยฮะคนเมื่อกี้นี้มีอยู่ท่านนึงฮะคนแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นจำนี่ฮะโอ้เราเฉลยเลยสายตาของคนสุดท้ายพี่เป๊กฮะคนนี้ฮะคุณเท้งฮะคุณเท้งฮะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะค่ะเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลแต่ว่าตอนนี้เขาถูกคาดการณ์นะว่าหรือน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ของสีส้มพรรคใหม่ที่ว่านี้หรือเปล่าแล้วคุณใหม่สิริกัญญาที่เราเกรงๆกันไว้ล่ะฮะอาจจะเป็นตัวหลอกหรือเปล่าเออและจริงๆก็ยังมีอีกสายตาอีกหลายคู่นะฮะคุณผู้ชมฮะซี่นอกเหนือจากทางด้านของคุณเท้งแต่อันนี้ด้วยความเคารพพี่เป๊กถามพี่ว่าพี่คุณเท้งเนี่ยหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนคุณจุงเรื่องเรืองกิจจำได้ไหมเมื่อวานเนี้ยเราคุยกับพี่มอลลี่มาริกาบุญตระกูลแล้วพี่มอลลี่บอกว่าดูดีๆสิมีคนหนึ่งที่น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะน่าจะคล้ายๆกับพ่อที่ฟ้ารักพ่อซึ่งด้อมส้มเนี่ยนะพ่อของเขาก็คือพูดกันตามตรงคุณผู้ชมฮะก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอ่ะแต่ดูฮะนี่ขนาดพี่เป๊กเหมือนนะเอางี้เราตัดการเมืองออกนะคุณผู้ชมว่าเหมือนคุณธนาธรไหมล่ะเหมือนเออพี่เป๊กจะบอกเหมือนเลยนะเหมือนเออเหมือนเลยแต่ทีนี้ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้อ่ะถามพี่เป๊กต่อดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราบอกไปแล้วว่ามันมีกรรมการถูกตัดสิทธิ์มันมีใครยังไงบ้างโอ้วันนี้นะพอยุบพรรคก้าวไกลนะคะส่งผลให้จำนวนส.ส.ลดลงทันที6คนค่ะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณผู้ชม10ปีรายชื่อได้แก่ค่ะคนแรกนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อคุณอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อและคุณสุเทพอู่อ้นส.ส.บัญชีรายชื่อรวมถึงพรรคเป็นธรรม1คนนะคะได้แก่คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋องที่คุยกับเราเมื่อวานเนี่ยส.ส.จังหวัดพิษณุโลกคือตำแหน่งที่จะหายไปด้วยก็คือว่าคุณชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านหมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1นะฮะก็จะไม่มีตำแหน่งนี้จะว่างไปรวมถึงจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแน่ๆคือส.ส.พิษณุโลกตอนนี้ซึ่งก็มีการคาดหมายว่าส.ส.พิษณุโลกที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมน่าจะเป็นเวทีในการเปิดตัวพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลด้วย